สวัสดีค่ะเรามีวิธีกำจัดเชื้อโรคโดยการผสมน้ำยาดิตอล 4.5 ฝาในน้ำ2ลิตรเช็ดพื้น1ครั้งทั้งห้องน้ำแต่ห้องเราไม่ได้เช็ดนะเนื่องจากว่าไม่ต้องเช็ดอะคือว่าเราโดนยาปฏิชีวนะใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วเราก็จะมันซิดมากก็อยู่ในห้องเคมีใช่ไหมไว้แล้วก็15นาทีมันก็จะตายไปเลยจริงมันก็จะตายไปเลยลองนึกสภาพดิว่าที่ไหนก็สะอาดอ่ะก็กินได้ปะวะจะได้ส่งเสริมเศรษฐกิจให้แม่ฉันค้าขายดีขึ้นด้วยไงถ้าร้านอาหารถ้าร้านขายกับข้าวขายร้านอาหารขายไม่ได้ร้านกับข้าวขายไม่ได้ร้านอาหารขายไม่ได้แม่ฉันก็ขายกับข้าวไม่ได้เอ้ยแม่ฉันก็ขายของแห้งไม่ได้ด้วยไงเพราะแม่ฉันขายของแห้งให้ร้านกับข้าวพวกทำกะเพราทำอะไรเงี้ยเออของแห้งก็ขายกะเพราก็ขายขายของนะกลมมากอะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ต่อไปเราจะต้องเช็ดเอ็กเซนต์ลงไปนิดนึงสะอาดสะอาดอะใช้ได้นะสกปรกขอร้องเลยเรื่องเนี้ยฉันมีอะไรจะเมามอยเรื่องหอยสังเรื่องหนึ่งแต่ถ้าพูดปั๊บนะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แกไปเลยเพราะว่าไปดูแกมาเนื่องจากว่าเรื่องของเรื่องคือมันจะมีสารสกัดจากเก็บซีดใครรู้จักเก็บซีดบ้าง โอ้ยตายห่าเลยกูน่าจะเกิดจากคลิปวิดีโอข้างล่างเว้ยน่าจะเกิดจากสำหรับฉันนะเราก็มีตัวเรามันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ร่างกายใหญ่มากแล้วเราก็เหมือนว่าไม่ต้องการเคยเป็นปะต้องเคยดิแค่เดินอะยังรู้สึกคันตัวเองทั้งที่โดนแค่เศษใบไม้อะเออต้องแบบว่าต้องหยิบออกอะวิธีก็คือใส่เสื้อผ้ามิดชิดนิดนึงมิดชิดมันก็จะเหมือนว่ากลับมาแล้วก็ถอดซักเลยหรือว่าจะแช่ไฮเตอร์นะฉันแช่ไฮเตอร์ดิเนี่ยฉันเอาเสื้อผ้าฉันแช่ไฮเตอร์เนื่องด้วยว่าอะไรรู้ป่ะเนื่องด้วยว่าถ้าเช็ดหน้ามันจะเกิดการเหมือนกับว่าเสียสีเอ้ามันจะเป็นสีดำออกมาเลยจ้ะคือเหมือนเอาเซลล์ผิวฉันออกมาด้วยอ่ะเอาเซลล์ผิวที่ตายของฉันออกมาด้วยอ่ะฉันคิดแบบนั้นแต่ฉันนะแต่ถ้าถามฉันนะต้องกลับมาสู่จุดเดิมสบู่คาหมากเป็นอะไรที่ดีสำหรับฉันฉันว่าดีว่านะฉันไงมีอาการแบบว่าแพ้ที่หน้าเหมือนว่าโดนแดดฉันจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะเขาจะหาว่าฉันบ้าเขาคิดว่าฉันไม่ปกติแต่จริงๆอ่ะฉันปกติเขาน่าจะดีใจไงเหมือนกับว่าเท้าเราสัมผัสนะมีตัวยาพวกนี้อยู่บ้างก็ดีเหมือนว่าเหยียบในห้องน้ำถ้าไม่มีนะก็เป็ดต้องเป็ดอย่างเดียวเลยห้องน้ำนี่สำคัญเลยเอาเป็ดราดไปก่อนอย่างน้อยพื้นก็ไม่เหยียบขึ้นมาที่นอนได้ไงเข้าใจป่ะล่ะตาฉันเป็นอีกหนึ่งคนที่สะอาดแล้วก็โดนแกล้งมาตาฉันเป็นอีกหนึ่งคนที่สะอาดเลยใจไหมล่ะนะเข้าใจไหมล่ะดำอยู่นะดำเป็นริ้วๆเลยไม่รู้เห็นปะวะเห็นปะทั้งที่ทางหน้าหลังของหน้าแขนก็จะดำเว้ยมันไม่เล่นด้วยอะไรเลยในชีวิตกูทิ้งไปเข้าใจปะล่ะแหว่งอันนี้มันสามารถใช้เช็ดโพรงจมูกได้แทนสำลีเปียกนะจ๊ะโดยการผสมน้ำคอนแทคเลนส์จริงๆน้ำเกลือก็ได้ไงน้ำเกลือก็ได้ถ้าชอบน้ำเกลือเนี่ยก็ทำแบบเนี้ยลงไปแบบเนี้ยแล้วก็เช็ดหน้าของฉัน